สวัสดีครับคุณผู้ชมครั้งนี้ไม่ใช่เด็กลิสไม่ใช่รีวิวแต่ว่าจะเป็นบิ๊กินเนอร์ไกด์นะครับจริงๆผมก็สับสนเหมือนกันว่าควรจะทำดีไหมเพราะว่าทุกทีก็จะทุกครั้งที่ของออกก็จะทำพวกรีวิวอะไรอย่างนี้อยู่แล้วแล้วก็จะบอกพวกเพลย์สไตล์อะไรอย่างนี้ไปด้วยแต่ว่าก็ยังมีคำถามมาค่อนข้างเยอะว่าผมเป็นมือใหม่อยากจะเริ่มเล่นแวนการ์ดควรจะเริ่มเล่นที่แคลนอะไรดีซื้อแคลนอะไรดีแคลนี้เก่งไหมหรือว่าแคลนี้มีสไตล์การเล่นยังไงอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมก็เลยคิดว่าลองทำเป็น beginner guide ดูละกันว่าแต่ละแคลนมันจะมีสไตล์การเล่นอะไรยังไงของมันนะครับเพื่อเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจเบื้องต้นฉะนั้นในวิดีโออันนี้ผมจะพูดครอบคลุมทั้งหมดทั้ง24แคลนนะครับแค่ว่าจะไม่ได้แตะลึกเท่าไหร่เพราะว่าก็จะพูดถึงแค่กิมมิคหลักๆของแคลนมันเท่านั้นเพราะว่าในแต่ละแคลนเนี่ยมันก็จะมีเด็กอะไรของมันอีกนะครับแคลนหนึ่งอย่างน้อยๆก็จะมีอยู่ประมาณ 2-3 เด็กนั่นเองซึ่งผมลืมบอกคุณผู้ชมไปอย่างหนึ่งเวลาที่จะคุยในวิดีโอนี้จะเป็นเฉพาะในส่วนของภาค V นะครับเป็น V เป็นต้นไปเท่านั้นเพราะว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมเพิ่งยังเป็นแบบผู้เล่นหน้าใหม่กะว่าจะลองเริ่มเล่นแวนเนี่ยผมแนะนำว่าควรจะเริ่มที่ภาค V นี่แหละไม่ต้องไปหาของเก่าหรอกเดี๋ยวของเก่าก็คงจะไม่ค่อยมีโอกาสได้ใช้เนาะเดี๋ยวก็จะมีโอกาสได้ใช้น้อยลงหรือไม่อย่างนั้นเคก็อาจจะรีพรินท์ของเก่าอะไรงี้มาอยู่ดีนะครับเพราะงั้นก็จะแนะนำว่าถ้าเกิดจะเล่นโดยที่ไม่ได้มีงบเยอะมากเนี่ยเริ่มเก็บของภาค V ไปเลยดีกว่านะครับเพราะงั้นก็เลยเป็นที่มาของวิดีของคลิปอันนี้นะครับก่อนจะไปพูดถึงเรื่องแคลนเนี่ยเดี๋ยวผมจะต้องพูดถึงระบบที่เรียกว่า Imaginary Gift ก่อนนะครับเพราะว่ามันเป็นระบบหลักของแวนการ์ดภาค V อันนี้เลยนะครับมีความสำคัญมากก็เลยต้องพูดถึงก่อนแล้วก็มันกิฟต์เนี่ยมันเป็นตัวที่กำหนดสไตล์การเล่นของแต่ละแคลนในนี้ของแต่ละแคลนเป็นหลักด้วยนะครับจริงๆคือการแบ่งสไตล์การเล่นเนี่ยมันก็จะมีวิธีแบ่งอีกแบบนึงคือแบ่งแบบ Magic The Gathering คิดว่าบางคนน่าจะเคยได้ยินศัพท์แบบคำว่า Aggro Control หรือ Combo อยู่ใช่ไหมครับแต่ว่าผมไม่ได้แบ่งตามนั้นเนื่องจากว่าผมไม่บางแคลนผมตีความไม่ออกเหมือนกันว่าตกลงมาเป็นแคลนแบบไทป์ไหนกันแน่ผมก็เลยเอาเป็นระบบของแวนการ์ดไปก่อนละกันนะครับอ่ะเพราะว่ามันจะค่อนข้างชัวร์กว่าข้อมูลจะไม่เพี้ยนเท่าไหร่นะครับมันก็จะมีฟอร์สมีโปรเทคมีเอ็กเซลนะครับซึ่งการที่คุณจะได้กิฟต์อันนี้เนี่ยก่อนอื่นคุณต้องไรเป็นเกรด3ก่อนซึ่งจะเป็นเกรด3อย่างเดียวไม่ได้คุณต้องเป็นเกรด3ที่มีสัญลักษณ์อยู่ข้างใต้เกรดด้วยอันนี้จะเป็นสัญลักษณ์เกรด3ต่อมาจะเป็นสัญลักษณ์ทวินไดท์และต้องมีสัญลักษณ์อันนี้นะครับซึ่งเรียกว่ากิฟต์นั่นเองซึ่งเกรด3บางใบก็มีบางใบก็ไม่มีนะครับอันนี้เวลาจะเล่นต้องเช็คให้ดีๆนิดนึงผมเคยพลาดไปแล้ว นะครับถ้าเกิดคุณได้เป็นแวนการ์ดที่มีกิฟต์อันนี้ด้วยการไรท์นะครับไรท์เท่านั้นจะซูพีเรียร์ไรท์ก็ได้ไรท์จากกองไรท์จากมือก็ได้แต่ว่าไอสกิลประเภทที่แบบนำเข้าสู่ช่องแวนจะไม่ได้กิฟต์กว่าจะหาคำพูดเจอ นะครับแล้วคุณก็จะได้กิฟต์อย่างนึงซึ่งแต่ละแคลนก็จะมีกิฟต์คนละแบบกันอย่างเช่นของอันที่ผมโชว์ให้ดูอยู่อันนี้ก็จะเป็นรอยัลพาลาดินนะครับจะเป็นกิฟต์ฟอร์สอย่างนี้ซึ่งบางแคลนมันก็จะไม่ใช่ฟอร์สนะครับบางแคลนก็จะเป็นโปรเทคบ้างบางแคลนก็จะเป็นเอ็กเซลบ้างนะครับซึ่ง3อย่างนี้ก็มีความแตกต่างกันอย่างมากไม่พอสมควรแตกต่างกันมากเลยนะครับสำหรับฟอร์สเนี่ยเป็นกิฟต์ที่เมื่อคุณได้เป็นเกรด3ซึ่งมีสัญลักษณ์กิฟต์คุณจะได้ฟอร์ส1ใบขึ้นมือแล้วให้เลือกว่าคุณจะเอาฟอร์สใบนั้นไปวางไว้บนช่องไหนช่องแวนช่องเรียช่องไหนก็ได้ในสนามของคุณบังคับวางนะครับพอวางเสร็จปุ๊บใครก็ตามที่ไปยืนอยู่ในช่องนั้นจะพลังบวกหมื่นตลอดทั้งเทิร์นของเราพอเข้าเทิร์นของฝ่ายตรงข้ามพลังหมื่นนั้นจะหายไปแล้วพอเข้าเทิร์นของเราอีกครั้งนึงพลังหมื่นก็จะกลับมาอย่างนี้เพราะว่าเวลาเราวางฟอร์สลงไปฟอร์สมันก็จะอยู่ในช่องนั้นจนจบเกมนะครับซึ่งคุณสามารถวางฟอร์สซ้อนๆกันได้อย่างเช่นช่องเดียวคุณอาจจะวางสัก 2-3 ใบอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือคุณอาจจะแบบวางช่องละตัวก็ได้ข้างหน้าช่องซ้ายช่องขวาช่องกลางอย่างนี้ก็ได้แล้วแต่ว่าคุณจะวางแบบไหนแต่ว่าเวลาคุณไดคุณจะได้แค่ใบเดียวนะครับพอไดอีกทีนึงคุณถึงจะได้อีกใบนึงก็เลือกเอานะครับมันจะทำให้ยูนิตที่อยู่บนช่องนั้นตีหนักซึ่งเป็นจุดเด่นของตัวแคลนตระกูลฟอร์สนะครับคือจะมีความหนักในการตีแต่ละรอบตีจะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับสูงสุดก็จะประมาณ3รอบซะส่วนใหญ่แต่ว่าตีหนักพร้อมได้ฟอร์สบวกพลังให้นั่นเองส่วนโปรเทคนะครับเมื่อคุณได้เป็นเกรด3ที่มีสัญลักษณ์กิฟต์โปร
Protect คุณจะได้ Protect 1ใบขึ้นมือซึ่ง Protect ใบนั้นจะมีจะทับหน้าที่เสมือนการ์ด1ใบบนมือของคุณและ Protect จะมีสกิลเมื่อลงสู่ช่องการ์ดคุณสามารถทิ้งมือ1ใบแล้วเลือกยูนิตของคุณ1ใบยูนิตใบนั้นจะไม่ถูกฮิตจนจบการต่อสู้ซึ่งเรียกกันย่อๆว่า PG หรือ Perfect Guard นั่นเองฉะนั้นมันก็เลยทำให้แคลนตระกูล Protect เนี่ยเป็นแคลนที่ยื้อเกมได้ค่อนข้างดีเพราะว่ามันโดนตีตายยากนะทีนี้ชิลมันหนาเพราะว่ามันได้ Protect มาเสริมตรงนี้ขณะที่ถ้าเกิดเป็นอีก2แคลนอย่าง Force กับ Excel เนี่ยถ้าเกิดอยากจะได้ Perfect Guard มันจะต้องจั่วขึ้นจากในเด็กอย่างเดียวแต่ว่าถ้าเกิดเป็นแคลน Protect เนี่ยแค่ไรเกรด3ก็จะได้ PG ขึ้นมือแล้วซึ่งมันก็คือ Protect นั่นแหละทำให้เวลามันกาดมันก็จะกาดได้ค่อนข้างง่ายแล้วก็มันจะกลายไปว่าตัวเด็กมันมี PG เยอะกว่าผมแคลนอื่นๆเพราะว่าแคลนอื่นๆมันจะใส่ PG ได้สูงสุดแค่4ใบของ Protect นี่คือใส่ PG เอาไว้ในกองได้4ใบอยู่แล้วแล้วก็จะมี Protect มาช่วยด้วยเวลาคุณไดเกรด3นั่นเองจะเป็นใครที่อุดเก่งว่างั้นดีกว่านะครับส่วนสุดท้ายนะครับแคลน Excel จะเป็นแคลนที่มีรอบตีเยอะเพราะว่าเวลาที่คุณได้เป็นเกรด3ซึ่งมีสัญลักษณ์กิฟต์คุณจะได้ Excel 1ใบวางไว้บนช่องบนแถวหน้าด้านซ้ายก่อนเสร็จแล้วพอคุณได้ใบที่2คุณก็จะวางไว้ที่แถวหน้าด้านขวาสลับซ้ายขวาไปมาอย่างนี้ซ้ายขวาไปมานะครับซึ่งมันจะทำหน้าที่เป็นช่องเรียกาดเพิ่มขึ้นมาอีก1ช่องและคุณสามารถนำยูนิตในมือของคุณไปวางไว้บนช่องนั้นได้ยูนิตตัวไหนก็ตามที่ไปยืนอยู่บนช่อง Excel จะพลังบวกหมื่นดังนั้นช่องแคลน Excel มันเลยจะเป็นแคลนที่มีรอบตีเยอะเพราะว่าปกติแคลนไอตัวฟอนต์กับโพเทคเนี่ยมันจะตีแค่3รอบถ้าเล่นกันแบบเบเบเลย3รอบก็จะเป็นเลนกลางเลนซ้ายเลนขวาแต่ Excel คือมันจะมีอีกเลนนึงเพิ่มงอกเพิ่มขึ้นมาแต่ว่าเลนนั้นจะไม่สามารถบูทได้เพราะว่าไม่มีช่องแถวหลังให้บูทนะครับมันเพราะว่าช่อง Excel มันบังคับว่าเป็นแถวหน้าไปเลยนั่นเองแต่ว่าด้วยความที่มันมีช่องแถวหน้าเพิ่มขึ้นมาทำให้รอบตีมันเยอะขึ้นขณะที่ A2 แคลนนี้มันตีได้3รอบไอตัวช่อง Excel มันจะตีได้4รอบถ้าเกิดคุณวางแถวหน้าได้4ตัวนั่นเองนี่คือจุดเด่นของแต่ละกิฟต์นะครับสำหรับแคลนตระกูลฟอร์สนะครับก็จะมีอยู่10แคลนด้วยกันซึ่งผมจะไล่ไปทีละแคลนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะทำครอบคลุมให้หมดทั้ง24แคลนเลยแต่ว่าจะลงรายละเอียดไม่เยอะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินนะครับก็จะเริ่มกันที่ตัวรอยัมพาลาดินก่อนเลยละกันรอยัมพาลาดินนี่จุดเด่นก็คือการซูเปอร์คอร์จากกองนะครับซึ่งสามารถทำได้ตั้งแต่ช่วงต้นๆเกมด้วยดังนั้นมันก็เลยจะเป็นแคลนที่แห่บุกได้ค่อนข้างเร็วนะครับแล้วก็จุดเด่นอีกอย่างนึงก็คือยิ่งพวกเยอะจะยิ่งเก่งอย่างเช่นถ้ามีเรียกาดในสนาม4ใบพลังบวกถ้ามีเรียกาดในสนาม4ใบบวกคริติคอลอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็จะมีสกิลประเภทที่บวกพลังให้กับทุกคนในบอร์ดอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพื่อใช้เป็นท่าปิดเพราะว่าวิธีการปิดเกมของตัวรอยัลพาลาดินคือใช้การต่อพลังตีหรือไม่งั้นอีกอย่างนึงก็คือการแห่ตีในช่วงต้นด้วยกันเสิร์ตลงจากกองนั่นเองนะครับเป็นแคลนที่ค่อนข้างเสถียรแล้วก็เล่นได้ค่อนข้างง่ายส่วนคางิโลอันนี้จะเป็นแคลนที่เรียกว่าเป็นคู่ตรงข้ามของรอยัลพาลาดินเลยเพราะคางิโลเป็นแคลนสายคอนโทรลที่อาศัยการทำลายเรียกาดของฝ่ายตรงข้ามทำให้ฝ่ายตรงข้ามเล่นได้ลำบากเพราะว่าตัวเล่นจะโดนยิงไปเรื่อยๆขณะที่จะใช้ตัวแวนการ์ดซึ่งเป็นเลนกลางแล้วมีสกิลแรงๆในการตีใส่ฝ่ายตรงข้ามเพื่อปิดเกมนะครับก็จะมีสกิลประเภทแบบบวกพลังหมื่นบวกคริติคอลห้ามปาเซตินเนลหรือเพอร์เฟคการ์ดลงมาป้องกันอะไรอย่างนี้นะครับทำให้มันเลยเป็นแคลนที่จะต้องอาศัยเวลาในการตั้งเกมพอสมควรแต่ว่าถ้าเกิดมันตั้งเกมได้แล้วเนี่ยมันโอกาสชนะก็ค่อนข้างสูงทีเดียวเพราะมันอาศัยการยิงตอดฝ่ายตรงข้ามนี่แหละไม่ให้เขาเล่นได้ง่ายๆนั่นเองสไปร์บราเธอร์อันนี้จะคล้ายๆกับรอยัลพาลาดินนะครับแต่จุดที่ต่างกันก็คือสไปร์บราเธอร์เวลาเสิร์ชจะส่วนใหญ่จะเสิร์ชเปิดท็อปแล้วลงแต่ว่าเวลามันลงจากมือหรือลงจากกองเนี่ยยูนิตของมันจะบวกพลังเยอะมากส่วนใหญ่จะบวกกันที่พลังมือหรือว่าจะเวนการ์ก็จะมีสกิลที่เสกเพื่อนลงมาแล้วก็พลังบวกอะไรอย่างนี้ด้วยเป็นต้นทำให้พอมันรวมกับกิฟฟอร์สแล้วตัวเด็กเวลามันตีมันจะตีแรงมากแล้วก็จะเป็นแคลนที่แห่ต้นเกมได้เก่งพอๆกับรอยัลพาลาดินเลยแต่ว่ามันจะเก่งในอีกแง่นึงคือมันลงมาแล้วพลังมันบวกเวลามันแห่ต้นเกมมันเลยตีหนักหยุดมันยากเฉยๆนะครับส่วน Dimension Police จะเป็นแคลนที่เน้นตัวแวนการ์ดเป็นหลักนะครับสกิลส่วนใหญ่จะอยู่ที่การบวกพลังให้แวนการ์ดถึงระดับนึงอย่างเช่นอาจจะเพื่อใช้เทค
พื่อใช้เทคอื่นของแวนการ์ดอย่างเช่นพลัง 35,000 บวกคริพลัง 45,000 ซูเปอร์เรียไรท์จากมืออะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็จะมีสกิลที่แจกพลังแจกพลังให้แวนการ์ดได้แจกสกิลให้แวนการ์ดได้อย่างเช่นตีฮิตจั่วตีฮิตรีไทร์อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับคืออะไรๆก็อยู่ที่เลนกลางหมดส่วนพวกเรียการ์ดที่มีหน้าที่เหมือนถ้าไม่ยืมบัฟพลังให้ก็อาศัยรอรับพลังจากแวนอย่างเช่นเช็คเจอร์ทิกเกอร์หรือว่าสกิลจากแวนการ์ดอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับชาโดว์พาลาดินอันนี้จะคล้ายๆกับรอยัลพาลาดินคือจะมีสกิลในการซูเปอร์เรียคอร์ค่อนข้างเยอะแล้วก็ซูเปอร์เรียคอร์ได้เร็วแล้วก็มีสกิลจั่วเยอะด้วยนะครับแต่ว่าจุดที่ต่างกันคือชาโดว์พาลาดินจะใช้เรียกาดมันจะคอร์ได้แค่เรียกาดที่เกรด0เกรด1หรือพลังต่ำๆแต่มันจะใช้เรียกาดเหล่านั้นในการเป็นค่าคอร์สของสกิลเพื่อรีไทแล้วได้บวกพลังได้บวกครีหรือว่ามีเอฟเฟคอะไรอื่นๆอีกเช่นรีไทฝ่ายตรงข้ามอะไรอย่างงี้นะครับก็คือการใช้บอร์ดเป็นทรัพยากรนั่นเองแต่ว่าก็จะมีพวกจั่วแล้วก็มีสกิลในการคอนโทรลฝ่ายตรงข้ามมากกว่าเพราะฉะนั้นมันจะไม่ได้แอโกรเหมือนกับรอยัลพาลาดินไอตัวชาโดว์นี่มันจะค่อนไปทางคอนโทรลมากกว่านะครับเนโอเนกต้าอันนี้ก็จะเป็นแคลนตระกูลแบบสายแห่เลยเพราะว่าเนโอเนกต้าในภาค V อันนี้จะมีสกิลจะมีเมคานิกที่เรียกว่าแพลนโทเค็นนะครับซึ่งก็จะมีพลัง 5,000 บูสต์ได้นั่นแหละเป็นเกรด0แล้วก็ตัวแวนการ์ดมันจะมีสกิลที่ถ้าไม่เสกแพนโทเค็นแบบเสกฟรีจ่ายโซบัส1เสกอะไรอย่างนี้ก็จะเป็นสกิลที่บวกพลังให้แพนโทเค็นได้ทำให้ตัวเนโอเนกต้าเวลามันเล่นมันจะบวกได้เร็วเผลอๆอาจจะเร็วที่สุดในบรรดาแคลนแอกโรทั้งหมดที่มีในตอนนี้เลยก็ว่าได้นะครับไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่ามันจะบวกได้เร็วแน่นอนแล้วก็มีสกิลเสกทำพลังได้แล้วก็จะมีสกิลที่เสิร์ชหาเพื่อนลงมาจากกองได้คล้ายๆกับรอยัลพาลาดินเหมือนกันแต่อันนี้คือจะเน้นไปที่ตัวโทเค็นซะเยอะกว่าแคลนที่เล่นสนุกเช่นกันเกียร์โคนิเคิลเป็นแคลนออกจะไปทางคอมโบซะมากกว่านะครับมันสไตล์การเล่นในตอนนี้คือมันจะอาศัยการบายการ์ดของเราเมื่อบายแล้วก็มีการมโนสไตล์หรือก็คือการซูเปอร์เรียไรท์เกรด4จากกองลงมาในช่องแวนการ์ดพอจบเทิร์นปุ๊บให้ดีทายการ์ดใบนั้นซึ่งมันในบรรดาเกรด4พวกนั้นมันก็จะมีเอฟเฟคที่เกี่ยวกับช่องบายโซนอย่างเช่นถ้ามีจำนวนบายโซนถึงระดับนึงก็จะได้เอฟเฟคเพิ่มอย่างเช่นผมจำตัวเลขแม่นๆไม่ได้แต่ว่ามันจะมีบวกไดบวกคีตีห้ามการแล้วก็ข้ามเทิร์นอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับมันลูกเล่นมันจะค่อนข้างเยอะแล้วก็ค่อนเป็นแคลนที่เรียกได้ว่าค่อนข้างหวือหวาทีเดียวในการเล่นนะครับเจเนซิสจะเป็นแคลนที่ใช้การโซบลาสเป็นค่าคอร์สในการใช้เอฟเฟกต์ต่างๆนะครับซึ่งมันก็มีเยอะแยะมากสำหรับเอฟเฟกต์ของเจเนซิสเนี่ยเรียกว่าค่อนข้างจับฉ่ายเลยก็จะมีทั้งบวกพลังถ้าเบเบเลยก็คือบวกพลังหรือว่าแจกผลทิกเกอร์ให้กับยูนิตอะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ตัวเจเนซิสจะมีระบบของมันที่เรียกว่าเกตนะครับคือเอาการ์ดจากกองไปแปะไว้ที่เรียการ์ดในสภาพครอบหน้าแล้วยูนิตเหล่านั้นก็จะมีเอฟเฟกต์ที่เล่นกับเกตอย่างเช่นถ้ามีเกตบวกพลังหรือถ้ามีเกตเวลาแวนเช็คเจอทิกก็จะได้รับทิกเกอร์นั้นเช่นเดียวกับแวนด้วยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับสำหรับสกิลของเจเนซิสก็จริงๆคือมันเป็นแคลนที่ค่อนข้างจับชายส่วนลิงจ็อกเกอร์จะเป็นแคลนคอนโทรลนะครับซึ่งคอนโทรลหนักกว่าของคาเนโรด้วยเพราะว่าจะอาศัยการบายยูนิตของฝ่ายตรงข้ามคือมันจะไม่ตกดรอปโซนแต่ว่าจะถูกบายในสภาพควบหน้าเพราะฉะนั้นมันอารมณ์มันจะคล้ายๆกับการถูกรีมูฟออกจากเกมนะครับเพราะงั้นมันโดนทีเหมือนเอาไปใช้งานอะไรต่อไม่ได้ขณะที่ถ้าเกิดเป็นบายแบบหงายหน้าบางทีมันยังใช้เทคอะไรจากช่องบายโซนได้ถ้าเกิดมันมีเทคอยู่แต่ว่าของลิงจ็อกเกอร์นี่คือจับควบจับบายควบไปเลยอารมณ์เหมือนโดนรีมูฟออกจากเกมก็ว่าได้นะครับแล้วก็อีกสกิลที่เด่นก็คือการดีลีทแวนการ์ดก็คือการทำให้แวนการ์ดของฝ่ายตรงข้ามพลังเป็น0และสูญเสียเทคสูญเสียสกิลนะครับตลอดทั้งเทิร์นของเราและเทิร์นของฝ่ายตรงข้ามพอฝ่ายตรงข้ามจบเทิร์นไอตัวที่ถูกดีลีทก็จะกลับมามีสกิลและพลังอีกครั้งนะครับมันก็จะทำให้ฝ่ายตรงข้ามโดนตั้งรับได้ลำบากเพราะพลังเป็น0ขณะที่ฝั่งของลิงจ็อกเกอร์เวลาตีมันจะตีแรงด้วยความที่มันมีพลังจากฟอร์ดด้วยนะครับขณะที่ถ้าเกิดฝ่ายตรงข้ามจะตีสวนก็ตีลำบากอีกเพราะว่าพลังเป็น0นั่นเองนะครับสุดท้ายของแคลนตระกูลฟอร์ก็จะเป็นเบอร์มิวดาไทแองเกิลนะครับหรือก็คือเด็กเงือกนั่นเองซึ่งเป็นเด็กที่ถ้าไม่รวยจริงเล่นไม่ได้นะครับมันแพงที่สุดในแวนการ์ดแล้วแต่ว่าลูกเล่นของแคลนนี้เรียกว่ามีค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับแต่ว่ากิมมิคหลักๆของตัวเด็กมันก็คือจะเป็นการเด้งการ์ดจากช่องเรียกการ์ดขึ้นมือเวลาเด้งขึ้นก็จะมีเอฟเฟกต์อย่างนึงพอลงจากมือก็จะมีเอฟเฟกต์อีกอย่างนึงมันก็จะค่อนข้างคอมโบอะไรกัน
หลากหลายนะครับแล้วก็สไตล์การเล่นมันก็จะค่อนข้างหลากหลายขึ้นอยู่กับสายที่เลือกเล่นแล้วก็ตัวแวนการ์ดที่ใช้นะครับเพราะงั้นผมคงไล่ได้ไม่หมดนะมันเยอะเกิน แล้วปกติคือผมก็ไม่ได้เล่นแคลนนี้ด้วยนะครับก็จะ อธิบายได้แค่เท่านี้ต่อไปจะเป็นแคลนในตระกูล Excel นะครับก็จะมีอยู่8แคลนด้วยกันซึ่งจุดร่วมหลักๆก็คือจะมีการตีหลายรอบเพราะว่ายูนิตที่ไปยืนช่อง Excelเพราะว่าช่อง Excel มันคือช่องแถวหน้าที่เพิ่มมาอีกช่องนึงนั่นแหละเวลาใครมันก็เลยตั้งแถวหน้าได้มากกว่าของ Protect กับ Ford นะครับซึ่งในตระกูลนี้ก็จะมี Nova Gapper นะครับซึ่งออกมาแคลนแรกเป็นแคลนที่จะเป็นหุ่นยนต์แล้วเวลาบุกจะอาศัยการสแตนเดียการ์ดขึ้นมาคือปกติเวลาเราสั่งเดียการ์ดตีมันจะอยู่ในสภาพนอนแล้วจะตีต่อไม่ได้แต่ว่า Nova Gapper นี่เวลาแวนออกตีมันจะมีเอฟเฟคที่สแตนเดียการ์ดที่นอนอยู่ขึ้นมาได้ทำให้มันเพิ่มรอบตีได้นั่นเองแล้วก็เป็นแคลนที่เพิ่มรอบตีได้ค่อนข้างง่ายด้วยนะครับแค่ว่ามันจะอาศัยแวนเป็นหลักในการสแตนขึ้นมาแล้วก็ตีนั่นเองเป็นเด็กบีดดาวแต่ว่าเป็นเด็กบีดดาวคล้ายๆรอยย่ำพาราดินแต่จะไม่เร็วเท่าเพราะว่ามันไม่มีความสามารถในการเสิร์ฟแต่มันมีความสามารถในการสแตนเพื่อทำรอบตีเพิ่มนั่นเองถ้าจิกเกอร์เซตเป็นแคลนแนวคอมโบนะครับซึ่งเล่นค่อนข้างยากทีเดียวแล้วก็ตัวแคลนมันจะมีระบบของมันจะมีกิมมิคของเด็กมันก็คือเกตนะครับยูนิตเป็นการเอาการ์ดบนท็อปกองไปแปะไว้ที่ยูนิตของเราเหมือนอาวุธสวมใส่นั่นแหละครับแต่ว่าต้องอยู่ในสภาพความหน้าแล้วยูนิตใบนั้นมันก็จะมีเทคที่เล่นกับพวกเกตอะไรพวกนี้ด้วยนะครับแล้วก็อีกกิมมิคนึงที่เป็นกิมมิคหลักของจิกเกอร์เซตก็คือการตีแล้วโจมตีแล้วกินเรียการ์ดของเราเพื่อเอาเอฟเฟคอย่างเช่นบวกพลังบวกคริอะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ตัวที่โดนอันนี้จะต่างกับชาโดว์พาราดินตรงที่ยูนิตที่โดนกินก็จะมีเอฟเฟคอีกอย่างเช่นโดนกินปุ๊บจ่ายเคาน์เตอร์บาร์เด้งเกตที่มันถืออยู่ขึ้นมือเราหรือว่ายูนิตที่โดนกินปุ๊บจ่ายเคาน์เตอร์บาร์1เด้งขึ้นมือเลยอะไรอย่างงี้เป็นต้นหรือว่าโดนกินแล้วก็แจกพลังได้อะไรอย่างงี้ก็ว่าไปนะครับมันก็เลยเป็นเด็กที่เล่นค่อนข้างยากแต่ว่าพลังโจมตีมันสูงมากนะครับอควาฟอร์สอันนี้จะคล้ายๆกับโนวาแกปเปอร์คือจะอาศัยจะเน้นที่การสแตนเรียการ์ดขึ้นมานะครับแต่ส่วนใหญ่คือเรียการ์ดในของอควาฟอร์สที่จะมีสกิลในการลุกด้วยตัวของมันเองอยู่แล้วจุดที่ต่างกับโนวาแกปเปอร์ก็คืออควาฟอร์สจะค่อนข้างฟิกเรื่องรอบตีนะครับเพราะว่ายูนิตบางใบบอกว่าถ้าตีครั้งแรกในเทิร์นนี้จะเกิดเทคถ้าตีครั้งที่บางใบก็บอกครั้งถ้าตีครั้งที่2ครั้งที่3ในเทิร์นนี้ถึงจะมีเทคอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องมีการวางแผนพอสมควรในการที่จะตีในเทิร์นนั้นๆ นะครับแต่ว่าจุดที่เหนือกว่าโนวาแกปเปอร์ก็คือความสามารถในการกดดันเพราะว่าหลายๆใบของอควาฟอร์สจะมีสกิลประเภทตีฮิตเกิดเทคนั่นเองทำเป็นการบีบบังคับให้ฝ่ายตรงข้ามต้องการอย่างเช่นตีฮิตแจกพลังตีฮิตจั่วตีฮิตสแตนแวนอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับมูราคุโมอันนี้จะเป็นเด็กที่ค่อนข้างเล่นง่ายหน่อยนะครับมันจะคล้ายๆกับรอยย่ำพาราดินตรงที่มีสกิลในการเสิร์ชของจากกองลงมาได้ค่อนข้างเร็วแต่ว่าส่วนใหญ่มูราคุโมจะเสิร์ชแค่ตัวเองหรือว่าเสิร์ชเฉพาะบางชื่อเท่านั้นนะครับอันนั้นจะเป็นจุดที่ต้องจะลำบากเวลาจัดเด็กแต่ว่าเวลาเล่นมันไม่ได้เล่นยากเท่าไหร่เพราะมันก็จะมีสกิลประเภทที่แบบบวกพลังถ้าเรามีเรียการ์ดเยอะๆอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเป็นเด็กที่เล่นค่อนข้างง่ายเพลมูนอันนี้เป็นออกไปทางเด็กคอมโบมากกว่านะครับเล่นค่อนข้างยากเพราะว่าจุดเด่นของเพลมูนคือการซูเปอร์เรียคอร์จากโซก็คือไอ้บรรดาการ์ดที่มันอยู่ใต้ที่แวนการ์ดของเรายืนทับอยู่นั่นแหละที่เขาเรียกว่าโซนะครับมันก็จะเอาของจากในโซออกมาเล่นได้ซึ่งโดยส่วนใหญ่คอมโบของเพลมูนก็จะเป็นการเล่นเป็นการเรียกออกมาจากในโซในช่วงแบทเทิลในช่วงแบทเทิลทำให้มันเพิ่มรอบตีได้นั่นเองซึ่งถ้าเกิดทำดีๆมันก็จะมีรอบตีเยอะกว่าโนวาแกปเปอร์หรืออคอฟอร์ดด้วยซ้ำนะครับแค่มันทำยากไปหน่อยนั่นแหละมันต้องใช้คอมโบเยอะแต่ว่าเป็นจัดว่าเป็นเด็กที่เล่นสนุกทีเดียวนะครับโกพาราดินอันนี้จะคล้ายๆกับรอยย่ำพาราดินอีกแล้วแต่ว่าโกพาราดินจะเน้นไปที่การซูเปอร์เรียไรท์อย่างนึงนะครับกับการซูเปอร์เรียคอจากกองโดยการซูเปอร์เรียคอของโกพาราดินมันจะต่างกับรอยย่ำตรงที่ให้เปิดกองดูประมาณ 2-3 ใบแล้วเลือก1ใบในนั้นลงแล้วอีกใบแล้วที่เหลือเอาไปไว้ใต้กองอะไรทำนองนี้หรือว่าตีไปแล้วคอการ์ดจากมือลงเรียการ์ดอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะเป็นแคลนที่รอบตีจะเยอะแค่ตีไม่หนักเท่ารอยันแต่ว่ามันจะบุกได้เร็วนะครับเป็นแคลนแนวแอกโรหรือแคลนแนวแห่ตีอีกแบบนึงนะครับที่ค่อนข้างเก่งหลายๆคนน่าจะชอบเกรทเนเจอร์เป็นแคลนที่ประหลาด เพราะว่าเมคานิกหลักของกิมมิกหลักของเด็กมันก็คือการโม่กองลงก็คือการเอาการ์ดใบบรรจุของกองลงดรอปโซนแล้ว
ดูว่าใบนั้นเป็นนอร์มอลหรือทริกเกอร์ซึ่งถ้าเกิดเป็นนอร์มอลมันจะเกิดเอฟเฟกต์อย่างนึงถ้าเป็นทริกเกอร์ก็จะเกิดเอฟเฟกต์อย่างนึงนะครับก็เอฟเฟกต์มีหลากหลายทั้งซูเปอร์รีคอร์จากกองบวกพลังบวกคริอะไรอย่างงี้เป็นต้นเพราะงั้นเด็กมันจะออกไปท่าแอโกรหน่อยๆเพราะว่ามันอาศัยการเล่นวัดดวงกับกองนั่นแหละบางทีแบบดวงดีก็ได้บอร์ดเพิ่มลงมาตีเพิ่มอะไรอย่างงี้เป็นต้นดวงถ้าดวงแบบไม่ดีหน่อยเช็คโมเจอแต่ทริกเกอร์ก็จะได้บวกพลังอะไรอย่างงี้ไปแทนแต่ว่ารอบตีก็จะกลายเป็นไปเยอะแทนนะครับแล้วก็เป็นเด็กที่เหมาะสำหรับคนที่ชอบเล่นกาชานะครับส่วนสุดท้ายของ Excel นะครับก็จะเป็นนารุคามิซึ่งไอ้นี่ประหลาดสุดในบรรดา Excel ทุกตัวเพราะว่านารุคามิเป็นเด็กคอนโทรลเป็น Excel แล้วก็เป็นคอนโทรลด้วยคือหลักๆมันจะเน้นที่การระเบิดแถวหน้าของฝ่ายตรงข้ามเขาซึ่งมีทั้งการรีทายการปายหรือการตีแถวหน้าทุกตัวนะครับล้างแถวหน้าให้หมดแล้วพอฝ่ายตรงข้ามเขาไม่เหลือบรรยากาศในแถวหน้าก็จะมีเอฟเฟคเพิ่มอย่างเช่นบวกพลังได้หรือว่าบวกคริติคอลได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับประมาณนี้สุดท้ายนะครับก็จะเป็นแคลนตระกูลโปรเทคนะครับก็จะมีอยู่แค่6แคลนเท่านั้นน้อยดูน้อยแปลกๆแต่ก็แต่ว่าแคลนพวกนี้ก็จะมีจุดเด่นในเรื่องของการยื้อเกมนะครับเพราะว่าโปรเทคมันทำให้ตัวเด็กมันตายตัวเด็กมันตายยากอยู่แล้วนะครับก็จะอาศัยตั้งป้อมไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ตัวปิดแรงๆขึ้นมือแล้วค่อยปิดสกอร์นะครับเพราะว่าในพวกโปรเทคนี่ทุกแคลนจะมีตัวปิดแรงๆอยู่สักประมาณตัว2ตัวนี่แหละนะครับโอราเคิลติงแตงนะครับเป็นแคลนที่เน้นจั่วเป็นแคลนที่เบสิกเลยเรื่องจั่วเก่งมากนะครับใครที่ชอบเล่นเด็กที่แบบจั่วเก่งๆมือเยอะๆก็น่าจะชอบแคลนแบบนี้แล้วก็จะมีตัวปิดที่เกี่ยวกับการเรียงทิกเกอร์บนกองทำให้มีเปอร์เซ็นต์เช็คเจอทิกเกอร์สูงนะครับอาศัยก็จะอาศัยลูกเล่น2อย่างนี้ในการตีเพื่อจบเกมนะครับส่วนแกรนด์บลูจะเป็นแคลนที่เล่นกับดรอปโซนคือจะใช้คือมันเป็นเด็กเรียกว่าเป็นเด็กผีดิบก็ได้คือเอาการ์ดจากคอการ์ดจากดรอปโซนลงช่องเรียการ์ดซึ่งการคอการ์ดแบบนี้สำหรับแคลนแกรนด์บลูมันก็จะมีเทคเพิ่มเติมอีกอย่างเช่นบวกพลังตามจำนวนการ์ดในดรอปโซนหรือว่าเกิดเอฟเฟกต์แปลกๆอะไรอย่างอื่นอีกนะครับแล้วก็อาจจะมีสกิลประเภทที่แบบถ้ามีหลุม10ใบถ้ามีดรอปโซน10ใบจะบวกพลังแล้วก็อีกประเภทคือมีเป็นสกิลที่ซูเปอร์เรียคอตัวเองจากดรอปโซนได้ทันทีเลยเพราะงั้นกลายเป็นตีไงก็ตีไม่ตายแล้วทีมันเรียกกลับมาใหม่เรื่อยๆอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับด้วยความที่มันเรียกจากดรอปโซนนี่แหละทำให้ตัวแกรมบูมันจับมือค่อนข้างหนาหน่อยเพราะมันไม่ค่อยลงจับมือเท่าไหร่อาศัยเอาของจากดรอปมันเล่นเรื่อยๆนั่นเองเมกาโคโลนีนะครับเป็นแคร์คอนโทรลจัดๆเลยนะครับจะอาศัยการสตันหรือการทำให้เรียกฝ่ายตรงข้ามถูกบังคับให้นอนแล้วไม่สามารถลุกได้ในสแตนในเทิร์นถัดไปของฝ่ายตรงข้ามเพราะว่าปกติเวลาเข้าเทิร์นจะต้องสแตนเรียกสแตนยูนิตทุกตัวแล้วก็จวดแต่สกิลของเมกาโคโลนีจะทำให้สแตนไม่ได้นั่นเองก็จะทำให้การบุกของฝ่ายตรงข้ามเนี่ยบุกได้ลำบากเพราะว่าสแตนลุกขึ้นมาตีต่อไม่ได้แล้วก็จะมีสกิลประเภทที่แบบลดพลังของฝ่ายตรงข้ามได้ด้วยนะครับทำให้ตีเข้ายากไปอีกเลยเป็นแคลนที่แบบคอนโทรลแล้วก็อุดได้อึดมากตายยากมากนะครับดาร์กอิเลกูล่าอันนี้จะเป็นแคลนที่เน้นเรื่องการโซชาร์จนะครับแล้วก็จะบวกพลังให้กับยูนิตของเราเพราะว่ามันจะมียูนิตบางใบที่บวกพลังตามโซหรือว่าเมื่อเหตุโซชาร์จจะพลังบวกอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็จะมีท่าปิดที่ค่อนข้างรุนแรงอย่างเช่นการเอาการ์ดจากโซมาไร้ทับหลังจากตีเสร็จไปแล้วเพื่อที่จะตีรอบ2ได้หรือว่าสกิลที่ห้ามตีและห้ามเซนติเนลอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับทำให้มีโอกาสตีปิดสกอร์ได้เยอะนั่นเองเมื่อรวมกับเทคที่บวกพลังอะไรทั้งหลายของตัวแคลนของมันเองนะครับ Angel Feather จะเป็นแคลนที่ผมไม่แน่ใจว่าตกลงมันเป็นคอนโทรลหรือว่าคอมโบกันแน่แต่ว่ามันลูกเล่นหลักของ Angel Feather คือการเล่นกับ Damage Zone ซึ่งมันก็จะมีทั้งการเอาสลับเอา Damage Zone มาเรียกลงมาช่องเรียการแล้วเอาท็อปกอไปแปะแทนหรือว่าสลับของบนมือกับช่อง Damage Zoneอะไรอย่างนี้เป็นต้นการสำหรับ Angel Feather การมีดาเมจคือเหมือนมีของให้เลือกหยิบได้นั่นเองแล้วก็เวลามีการเข้าดาเมจโซนจะบวกพลังอะไรอย่างนี้เพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะครับเป็นแคลนที่อาศัยเทคนิคการเล่นเยอะเลยเป็นอะไรที่เล่นค่อนข้างยากไปหน่อยแต่ว่ามันก็เป็นอะไรที่ตายเป็นแคลนที่ตายยากตายเย็นเหมือนกันเพราะถ้าผมจำไม่ผิดรู้สึกจะมีสกิลฮิลตัวเองด้วยมั้ง ไม่แน่ใจจำไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับแต่ก็จะประมาณนี้เล่นกับดาเมจโซนแล้วก็สุดท้ายคือนุบัธมะอันนี้จะเป็นแคลนที่เล่นกับมือของฝ่ายตรงข้ามโดยตรงเลยซึ่งก็จะมีทั้งการเด้งเรียการของฝ่ายตรงข้ามขึ้นมือหรือว่า
หรือว่าบังคับให้ฝ่ายตรงข้ามต้องทิ้งมืออะไรอย่างนี้เป็นต้นซึ่งมันจะทำให้เวลาฝ่ายตรงข้ามเขาป้องกันจะป้องกันลำบากหน่อยเพราะบางทีก็โดนเด้งตัวอินเตอร์เซ็ปครึ่งมือแล้วโดนบังคับให้ทิ้งมืออะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเป็นแคลนที่จะเล่นกับการคุมมือของฝ่ายตรงข้ามด้วยออกไปทางเล่นลูกหน้าลำคาญซะเยอะนั่นเองก็จบไปแล้วนะครับสำหรับbeginner guide ตอนแรกนะครับที่ก็หวังว่าจะพอให้คุณผู้ชมเห็นแนวสไตล์การเล่นของแต่ละแคลนบ้างนะครับพอสมควรจะได้เป็นตัวช่วยในการตัดสินใจซื้อว่าจะซื้อแคลนไหนหรือไม่ซื้อแคลนไหนนะครับก็ถ้าเกิดมีโอกาสครั้งหน้าก็จะลงรายละเอียดเกี่ยวกับแคลนแต่ละแคลนโดยตรงแต่ว่าแบบรายละเอียดลึกๆแต่ว่าอันนั้นจะคงจะลงแค่เฉพาะแคลนที่ผมเล่นเพราะว่าถ้าเกิดเป็นแคลนที่ผมไม่ได้เล่นเดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดลึกไม่ค่อยได้เท่าไหร่จะอธิบายได้ไม่ดีนะครับก็ขอไม่ทำแล้วก็จะทำเฉพาะแคลนที่ตัวเองเล่นแล้วก็จะเป็นแคลนภาค V นะครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณเป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยก็ย้ำอีกทีว่าซื้อของภาค V ไปเถอะไม่ต้องไปหาของเก่าหรอกเดี๋ยววันดีคืนดีเคอาจจะรีปรินก็ได้นั่นเองหรือว่าเล่นไปเมตาเกมมันเปลี่ยนมันอาจจะกลายเป็นยุคที่แบบอาจจะใช้แต่ของใหม่อย่างเดียวเลยแล้วเต็มที่ก็อาจจะแค่ใช้ Gunitนิดๆหน่อยๆเฉยๆซึ่งเดี๋ยวมันก็จะมีออกชุดใหม่ออกมาแล้วก็จะมี G-Unit ที่ค่อนข้างเสถียรในยุคถัดๆไปนะครับเพราะงั้นของเก่าถ้ามันหาลำบากนะก็ไม่ต้องหาก็ได้นะครับก็ประมาณนี้ละกันสำหรับครั้งหน้าใช่ถ้าเกิดคุณผู้ชมชอบหรือถูกใจก็กดไลค์ได้นะครับโฆษณาหน่อยถึงว่าถ้าเกิดอยากให้ครอบคลุมหัวข้ออะไรก็คอมเมนต์เอาไว้ใต้คลิปได้นะครับผมจะได้เอาไว้ทำBeginner Guide ในอนาคตต่อไปเพราะว่าบางทีผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผู้เล่นใหม่อยากรู้อะไรบ้างนอกเหนือจากนี้เพราะว่าผมก็เล่นแวนการ์ดมานานแล้วนะไม่ได้หน้าใหม่แล้วล่ะ นะครับก็ขอบคุณทุกท่านมากที่เข้ามารับชมในคลิปนี้นะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ